มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนระวังไวรัสโคโรนาแล้วยังต้องเช็คค่าฝุ่น PM 2.5 อีกด้วยนะคะเช้านี้สูงเกินมาตรฐาน5พื้นที่ค่ะเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานครรายงานผลการตรวจวัดค่าฝุ่น PM 2.5 ประจำวันที่5กุมภาพันธ์63นะคะเมื่อเวลา 7:00 น.ค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนตรวจวัดได้ 33-57 ไมโครกรัมลูกบาศก์เมตรค่ะพบว่าเกินมาตรฐานจำนวน5พื้นที่ก็คือ 1. เขตวังทองหลางด้านหน้าปั๊มน้ำมันเอสโซซอยลาดพร้าว95มีค่าเท่ากับ57ไมโครกรัมลูกบาศก์เมตรค่ะ2เขตบางกะปินะคะข้างป้อมตำรวจตรงข้ามสำนักงานเขตบางกะปิมีค่าเท่ากับ53ไมโครกรัมลูกบาศก์เมตร3เขตลาดกระบังด้านหน้าโรงพยาบาลลาดกระบังข้างป้อมตำรวจมีค่าเท่ากับ53ไมโครกรัมลูกบาศก์เมตรค่ะ4เขตหลัก4ภายในสำนักงานเขตหลัก4มีค่าเท่ากับ53ไมโครกรัมลูกบาศก์เมตรค่ะ5เขตบึงกลุ่มนะคะภายในสำนักงานเขตบึงกลุ่มมีค่าเท่ากับ57ไมโครกรัมลูกบาศก์เมตรค่ะนางศิลปะสวยระวีแสงศูนย์ปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานครได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 อย่างต่อเนื่องเพื่อประสานดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีนะคะโดยมอบหมายให้50สำนักงานเขตหากพบว่ามีปริมาณฝุ่นละอองขนาด PM 2.5 เกินกว่าค่ามาตรฐานให้เพิ่มความถี่ในการล้างทำความสะอาดถนนแล้วก็ทางเท้าการพ่นฉีดละอองน้ำในอากาศเพื่อดักจับฝุ่นละอองค่ะนอกจากนี้ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวหันมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ตรวจสอบสภาพรถไม่ให้ปล่อยควันดำนะคะงดเผาในที่โล่งแจ้งการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีแล้วก็ลดมลพิษในอากาศรวมถึงให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครตรวจสภาพเครื่องยนต์ตามระยะทางหรือว่าระยะเวลาที่กำหนดดูแลบำรุงรักษารถยนต์ไม่ให้เกิดควันดำเพื่อป้องกันไม่ให้มีมลพิษเกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดตลอดจนกำชับพนักงานขับรถให้ดับเครื่องทุกครั้งเมื่อไม่ได้ปฏิบัติหรือว่าจอดรอรับส่งค่ะสำหรับดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานครพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศปานกลางนะคะขอให้ประชาชนที่อยู่บริเวณที่มีมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐานดูแลรักษาสุขภาพหากมีอาการเบื้องต้นเช่นไอหายใจลำบากระคายเคืองตาควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยทางเดินหายใจควรใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหรือว่าสวมใส่หน้ากากอนามัยทางนี้กรุงเทพมหานครเพิ่มความถี่ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งเตือนและก็เน้นย้ำให้ประชาชนในพื้นที่ที่พบค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐานผ่านทางช่องทางต่างๆที่ Facebook กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงสำนักสิ่งแวดล้อม Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์กทม.หรือว่าแอปพลิเคชันกทม.ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ